ต้องขอเรียนว่ามันยังคงใช้ได้และยังใช้ได้ดีนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพมันไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะระยะเจ็บป่วยเนาะมันใช้ได้ทุกระยะเลยในทุกช่วงวัยด้วยกลับมาที่สถานการณ์ตอนนี้นะคะโควิดนะคะโคโรนาไวรัสที่กำลังเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างขอใช้คำว่าฉุกเฉินแล้วกันนะคะที่มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ทีนี้ต้องขอเรียนแจ้งประชาชนทุกท่านให้ได้ทราบนะคะว่าขอให้อยู่ในอย่าตื่นตระหนกค่ะจริงๆแล้วขอเรียนแจ้งเบื้องต้นนะคะว่าเราเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาแล้วเช่นไข้หวัดซาเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านตรงนั้นมาได้ครั้งนี้เราน่าจะผ่านไปได้แต่แค่ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกค่ะแล้วก็ในเรื่องของอยากให้ประชาชนที่มีสุขภาพดีอยู่ตอนนี้ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยนะคะหรือเป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยประชาชนทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายได้ทำงานได้ตามปกติเนี่ยแหละค่ะขอให้เพียงแค่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามปกติเลยค่ะแล้วก็ขอเน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อขั้นพื้นฐานกลับไปสู่เบื้องต้นเลยค่ะง่ายๆแค่ล้างมือกลับไปที่วิธีการล้างมือของเราค่ะแล้วก็ในเรื่องของการลดการแพร่กระจายเชื้อเบื้องต้นขอเน้นที่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นแค่บุคคลทั่วไปยังไม่เจ็บป่วยการใช้ผ้าปิดปากหรือแมสอนามัยทางการแพทย์เนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นค่ะเพียงแค่ว่าคุณล้างมือเวลาคุณไอจามคุณปิดปากหรือใช้กระดาษทิชชู่ใช้เศษเอาทิ้งในขยะที่มีฝาปิดมิดชิดทานอาหารที่อาหารร้อนใช้ช้อนกลางแล้วก็ล้างมือให้ถูกวิธีเพียง7ขั้นตอนเท่านั้นค่ะและใช้เวลาเพียงแค่15-20วินาทีสามารถหาวิธีการล้างมือได้ในเว็บไซต์ทั่วไปเลยเป็นวิธีการง่ายๆที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้แล้วก็ย้อนกลับไปที่ทฤษฎีค่ะนี่เป็นการส่งเสริมสุขภาพในบุคคลทั่วไปนะคะส่วนบุคคลที่ตัวเองจะมีอาการคล้ายคลึงกับไข้หวัดตรงนี้ก็อาจจะต้องสังเกตตัวเองค่ะว่าเรามีอาการไอหรือว่ามีไข้ไหมนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยมากยิ่งขึ้นคุณสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจกับคุณหมอในโรงพยาบาลพื้นที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของท่านได้เลยคือตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยมากยิ่งขึ้นท่านใดประชาชนท่านใดสนใจอยากได้ข้อมูลข่าวสารว่าเราตอนนี้เรามีผู้ป่วยติดเชื้อกี่คนแล้วเนี่ยไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเราสามารถดูข้อมูลได้ตรงนั้นได้เลยนะคะระมัดระวังในการเสพข่าวที่เป็นข่าวที่ข่าวลวงหรือการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะรบกวนกลับไปดูเว็บไซต์ที่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงเลยแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารในนั้นจะมีในเรื่องของการปฏิบัติตัวเองในกรณีที่ยังไม่เจ็บป่วยสำหรับบุคคลทั่วไปและคนที่เจ็บป่วยแล้วเป็นภาษาง่ายๆเข้าใจได้ดีค่ะ